สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกผักด้วยกันนะคะเป็นต้นบอนนะคะที่ได้มาจากไร่ดินแดงนะคะเขตอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้วันได้ปลูกไว้ตามบริเวณรอบบ้านนะคะก็จะเป็นบอนที่สามารถนำต้นนะคะไปแกงและจะมีหัวสามารถที่จะนำไปทำขนมหวานหรือว่าแกงได้นะคะและจะมีบอนขาวที่วันปลูกไว้ครั้งก่อนนะคะวันนี้วันจะมาปลูกบอนเพิ่มนะคะเพราะว่าได้เตรียมดินไว้แล้วเห็นไหมคะว่าผักที่วันได้ลงไว้ก็เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีมากนะคะที่ลงเป็นผักกระถางและลงในถุงพลาสติกดำแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมาปลูกต้นบอนกันเลยนะคะก็จะเป็นต้นลักษณะนี้ที่วันได้เตรียมไว้ครั้งก่อนก็จะปลูกเป็นบอนขาวนะคะตอนนี้ต้นเจริญเติบโตได้ดีมากแล้วนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าดินภูเขาไฟนะคะเป็นดินที่มีความสวยงามและดินมีสีแดงสวยมากนะคะบรรยากาศเช้าๆเราก็จะมาปลูกผักกันนะคะเห็นไหมคะว่าวันได้ลงไว้หลายอย่างนะคะตอนนี้นี่ก็เป็นต้นโขมนะคะต้นโขมใหญ่ผักวอเตอร์เครสที่ปลูกไว้เมื่อก่อนนะคะประมาณ3วันที่แล้วนะคะว่าตอนนี้ก็เขียวขึ้นนะคะแตกยอดแล้วพริกนะคะต้นหอมผักปลังต้นหม่าน้อยค่ะวันก็จะมาปลูกต้นบอนนะคะด้านหน้าโน้นเป็นบอนสีขาวนะคะวันก็จะมาปลูกบอนที่สามารถรับประทานใบแบบนี้นะคะวันได้ตัดนะคะต้นให้สั้นและเอาไว้แต่ยอดแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะมาลงปลูกในถุงพลาสติกดำนะคะดินภูเขาไฟได้เลยนะคะโดยที่เจาะรูไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าวันได้เจาะรูไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมาปลูกกันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าแต่ละต้นนะคะที่วันได้เตรียมไว้สามารถที่จะนำมาลงในถุงพลาสติกดำได้เลยนะคะถ้ารากยาวมากเราสามารถที่จะตัดรากออกก็ได้นะคะเพื่อให้รากใหม่ได้งอกขึ้นนี่วันก็ได้ตัดไว้บ้างแล้วนะคะไม่ให้รากยาวมากเห็นนะคะว่าวันได้ลงปลูกไปแล้วนะคะแล้วก็จะกดดินให้แน่นนิดนึงนะคะรดน้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะและเราก็นำต้นบอนเนี่ยค่ะลงปลูกได้เลยโดยที่ตัดนะคะต้นให้สั้นบ้างนะคะแล้วก็ลงปลูกเลยค่ะว่าถ้ารากยาวมากเราก็จะตัดทิ้งบ้างนะคะไม่ให้ยาวจนเกินไปเจาะหลุมไว้นะคะแล้วก็ลงปลูกแบบนี้เห็นไหมคะว่าวันได้ลงปลูกไว้แล้วนะคะแล้วก็จะเตรียมดินไว้นะคะเพื่อที่จะปลูกต้นบอนให้หมดนะคะมันก็จะมีต้นไม้ประดับค่อนข้างเยอะอยู่นะคะปลูกไว้เห็นไหมคะว่าตอนนี้บางอย่างก็กำลังแตกยอดขึ้นมาเพราะว่าผักและไม้ประดับบางอย่างนะคะเวลาเราปลูกจะแห้งไปแล้วเขาก็จะมีรากออกมาใหม่นะคะอย่างเช่นที่วันปลูก
สารแหน่ไว้นะคะเป็นใส่ในขวดพลาสติกรีไซเคิลนะคะที่เหลือใช้เราสามารถที่จะมาทดลองปลูกเจาะรูแบบนี้ได้นะคะเห็นนะคะนี่ก็จะเป็นต้นหว่านโทษนะคะนี่ก็จะเป็นต้นว่านหางจระเข้นะคะที่วันได้ลงไว้นะคะนี่ก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะทดลองปลูกในดินภูเขาไฟนะคะโดยที่เราใส่ถุงพลาสติกดำแบบนี้นะคะใส่ถุงเล็กใส่ประมาณ2ต้นนะคะโดยเฉลี่ยก็จะทดลองปลูกว่าดินภูเขาไฟสามารถที่จะปลูกแก้วมังกรให้ผลผลิตที่ดีไหมคะหรือว่าแตกรากและเจริญเติบโตนะคะได้ดีเหมือนผักวอเตอร์เครสหรือไม่นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะต้นบอนมะเขือกรอบมะเขือยาวที่สำคัญก็จะมีต้นเนี่ยค่ะต้นหอมหอมแบ่งสีสะเกดเพราะว่าหอมแบ่งที่ปลูกไว้นะคะก็จะเจริญเติบโตนะคะได้ดีในดินภูเขาไฟเขตอำเภอกุนหาจังหวัดสีสะเกดนะคะว่าวันก็จะมีหลายอย่างที่ได้ลงไว้แต่ว่าผักที่ปลูกยากที่สุดน่าจะเป็นผักชีฝรั่งหรือว่าหอมเปรย์นะคะเพราะว่าประมาณ10กว่าวันแล้วนะคะยังไม่งอกเลยนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าผักชีฝรั่งหรือว่าหอมเปรย์เป็นผักที่งอกค่อนข้างช้าอย่างเช่นใบสะระแหน่ก็งอกได้ค่อนข้างไวนะคะเห็นไหมคะแตกยอดได้ค่อนข้างเยอะแล้วผักที่วันปลูกไว้อีกนะคะก็จะเป็นผักพื้นบ้านแบบนี้นะคะที่ทดลองปลูกในดินภูเขาไฟนะคะที่รับประทานกับลาบตอนนี้ก็ได้เจริญเติบโตนะคะก็จะเฉานิดนึงแล้วจะแตกยอดมาใหม่นะคะก็คือต้องตายแบบนี้ไปก่อนนะคะและแตกยอดขึ้นมาใหม่นี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นผักที่รับประทานกับลาบได้ก็จะเป็นไม้ประดับที่ปลูกไว้นะคะต้นนี้ตายนะคะต้นเล็กก็เหลือแค่2ต้นนี้ที่รอดนะคะแล้วก็จะนำมาปลูกเพิ่มนะคะว่านหางจระเข้ก็ได้เจริญเติบโตนะคะค่อนข้างดีมากในดินภูเขาไฟอำเภอกุนหางจังหวัดศรีสะเกษนะคะผักโขมใหญ่สามารถนำผักไปผัดหรือว่าทำพวกต้มจืดได้นะคะอร่อยมากเป็นผักโขมโบราณไม่มีหนามนะคะต้นก็จะสูงประมาณเมตรกว่าเกือบ2เมตรนะคะและเราสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะไว้เพาะปลูกในงวดต่อไปได้อันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับที่ทดลองปลูกในดินภูเขาไฟนะคะวันก็จะพาท่านนะคะไปชมแปลงผักนะคะที่วันได้ทดลองปลูกไว้นะคะนี่วันก็จะปลูกให้หมดนะคะช่วงเช้าๆแล้วก็จะใส่เป็นถุงพลาสติกดำแบบนี้นะคะเพราะว่ามีพื้นที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ปลูกเป็นผักที่ใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าความสำคัญของการมีพืชผักสวนครัวเพราะว่าวันมีพื้นที่น้อยนะคะเราก็จะปลูกผักแบบนี้นะคะที่สามารถจะนำมารับประทานได้ตลอดทั้งปีนะคะ
การปลูกผักและมาปลูกผักด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ